ครับสวัสดีครับนี่เจช่างเมืองครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับซัมซุงนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ไวอะแดปเตอร์ Adapter นะครับตัวนี้สมาร์ทซัมซุงรุ่นนะครับขนาดก่อน11,383.80 BTU นะครับรุ่น ASV13 PUM นะครับมีปัญหาเปิดพัดลมคอยเย็นเย็นทำงานปกตินะครับคอยร้อนไม่ทำงานนะครับก็มีปัญหามาเช็คดูนะครับก็จะมีปัญหาระบายความร้อนออกได้ครึ่งนึงนะครับอันนี้เขาย้ายจากด้านหน้าด้านนอกมาตัวนี้จริงต้องใส่กิ่วนะครับเพื่อระบายความร้อนออก คอยเย็นเงียบไอ้คอยร้อนเงียบมาวัดดูแรงไฟนิดนึงหมายมือเดียวก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับตอนนี้จะมีซ็อกเก็ตอยู่นะครับของนี้ N1 นะครับแล้วก็ N ตั้งมิเตอร์ AC นะครับวัดขาเนี่ยนะครับไม่สะดวกมือเดียวพอเห็นแล้วกันครับไฟจ่ายนะครับทั้ง AC 600โวลต์นะครับ230โวลต์ตัวพันของ Samsung ตัวนี้จะเป็น AC นะเท่าที่ใช่ไหมเคยวัดขึ้นมานี่ครับขา2นี่นะระหว่างนะตัวนี้70 135 118117ร้อยเอ้ย97 80นะครับพันพันสวิงนะครับแต่คอยร้อนเงียบนะครับโอเคแต่ยังไงเดี๋ยวช่างแมวคงต้องมาดูคอยร้อนก่อนนะครับขอลือกันคงต้องปิดแอร์กันนะครับปิดแอร์ปิดสปีกเกอร์กันเสียไฟโดดนะครับรุ่นนี้ก็แผงเป็นอลูมิเนียมนะครับโอเคครับตอนนี้แกะมานะครับมีบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับของ Samsung นะครับมานี่หลับเล็กๆนะครับโซเก็ตก็นี่ตัวนี้คอมเพรสเซอร์นะครับฝาจะมีแตกหน่อยนึงUVW เบอร์ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูหน่อยสิเบอร์อะไรแกะดูกันจะเห็นเบอร์ไหมเนี่ยเบอร์ยังไงนะเบอร์ไม่เห็นนะครับตรงไหนก็ไม่นะฟ้ามีไม่เห็นเดี๋ยวขอเช็คสักพักกันนะครับเดี๋ยวครับนี่แกมาด้านล่างนะครับซัพพลายของรุ่นนี้นะครับเบอร์ IC นะครับ TOP253PN นะครับ7ขาสีฟิลเตอร์ก็270ไมโคร400โวลต์นะครับ3ตัว IGBT เดี๋ยวนะจะเอาไว้มาดูนะครับรุ่นนี้ใช้2ตัวนะครับมี2ชุดแน่ใจนะ2ชุดนะดูแล้วมี2ชุดชุด1พัดลมชุด1คอมพิวเซอร์หรือเปล่านะครับเอาดอสองตัวเดียวเนี่ยใช้ของพัดลมน่าจะพัดลมตัวหนึ่งตัวจับความร้อนนะครับสายเทอร์มิเตอร์ตัวนี้นะครับกีที่แตกอยู่
าวัดค่าแล้วมัน247K นะตอนนี้ลองจอกๆนะพอดีไซส์เบิกเมื่อใหม่อีกจะวัดก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับวัดลำบากนะให้รู้ว่า147K แล้วครับวัดแล้วเมื่อกี้ไม่สะดวกเดี๋ยวจะเช็คไฟ300ด้วยกันเปิดโอห์มคอมเพรสเซอร์นะครับ100 วัตต์นะครับ3 โอห์มนะครับตั้งไดโอดนะครับแดงน้ำเงินแดงเหลืองก็อยู่ที่3 โอห์มนะครับมีโอห์มไม่ขาดไม่อะไรก็อยู่ที่วงจรแล้วครับเนี่ย